สวัสดีจ้าอาหารเย็นยามแลงตอนทุ่มกว่าๆนะคะสาคูไส้หมูจ้ามีผักชีเนาะผักชีสะระแหน่กะหล่ำแล้วก็สลัดจะแซ่บบ่พี่น้องลูกใหญ่ๆเด้งๆไปโลดนี่เด้อจะเด้อพูดแล้วอย่าลายตาให้ดู180 องศาเพื่อนป่ะปะมาเบาหลายใหญ่ห่างได้มาแล้วก็ต้องกินกินไปเลยให้มันสะใจไปเลยวันนี้มาเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อจ้าสาคูออกจากรังถึงร้อนๆเลยนะคะพักก่อนนี่ตรงเมี่ยงถึงอร่อยนี่เลยพริกมาอือหือเต็มปากเต็มคำกระดังก็ขอกันเพื่อนเดี๋ยวใส่เบิ้งไส้ฮอนใส่หนึ่งหอมกระเทียมเจียวพี่น้องมันต้องมาแบบนี้มันจังสิรึดรึดใช่ไหมใช่ไหมคำผักชีนี่มันค่อนข้างจะเสียไว้พี่น้องจับอย่าเฮียสิใจคำแน่ไหนพี่น้องดุนน้ำเพชรสะใจกระเทียมเจียวใส่ในเฮ็ดเทอร์เดียวกินได้3-4 เทื่อ
ปั่นแช่ตรงฟิตเลยพี่น้องเพราะเขาจิกินเท่ากับหยอดตะแป่งสาคูเนาะหยอดตะสาคูแล้วมะฮอแล้วกังหูใส่มั้ยโดนๆกินแซ่บๆเนาะเพชรบานง่ายเดียวกับเพชรออกหอนหงต้องหาต้องขอความหาแม่พิ้นกับแม่ปู่จะมาส่งกับไปในของแม่พิ้นถามว่าแม่ปู่กลับบ้านไปไปบ้างครับพอแล้วเดี๋ยวไปส่งว่าตอบว่าตอบก็เลยบอกพญามาโอเคพ่อเป็นยังจะเป็นอุ่นรสๆคันมันเข้าตอกก็เสียเอาไปเข้ากินแต่เสียเป็นน้ำพญายพญายแหละไปหายนะเชียวเพราะเราต้องอุ่นรสทุกแรงอยู่แล้วกระเทียมเน้นๆว่าเขาว่าอยู่ครับคอยเบิ้งข่าวน้องชมพู่แกแม่มันไหลอย่างไหลแนวเนาะล่ามไปหมดเลยนุ่นน้ำมันจมูกถามว่าถ่ายสวีเดนจะไปเห็นสองถุงกวนเนี่ยข้าวสีอัพมาแล้วค่ะจากเมืองไทยนั่นหน่อยบ่ได้เบิ่งกันเบิ่งบ่ได้เนาะพร้อมกันกับเมืองไทยข้าวนะแล้วว่าช่องช่องไทยรัฐไว้ช่อง8ไว้แต่ว่าช่องอมรินทร์นี่ต้องรอดสองถุงกว่าจังสิได้เบิ่งถามว่าเบิ้งยังเบิ้งอยากรู้ว่าไผแท้สิมันขานะส่วนภาพประกอบเรื่องราวประกอบนี่ก็รุ่นปานเลขมือต่อมือรถไข่ก็ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โด่งดังเนาะ
ปีนึงน่ะเบิ่งไปแน่เดี๋ยวนั้นสิคุยน้ำเขาบ่ฮู้เรื่องแกข่อยก็อดกระลับขับตอนนั่งคือเขาพี่น้องน้ำก้นเขาอย่าหูขาดตะกอนเนาะสิกินค่ะเขาเจ้าเบิ่งหนังกินหลายบ้าขาดตะกำซ่อนเงินเนาะอยากเลี้ยงน้อยตายหาคนหลายก็ได้ล่ามไปสารพัดคดีมันเมื่อขอขังใครเบิ่งไปตามเนื้อข่าวที่เขาเสนอนะพี่น้องเอาบุ้งถอดมือความจริงปรากฏการณ์หูยังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สงสารเด็กน้อยเขามีลูกเขาไม่ลูกแล้วเขาคิดถึงพ่อเขานะโสดเนาะพักเป็นส่วนแต่กินมดต้องเข่ากันกับผักสิผักสลัดสลัดแหนกระแสบกันคนหมักแต่ว่ากระแสบแต่ผู้หมักหรอวะแต่ไม่นานมากินสาคูแบบน่ะสาคูแบบนึบๆแล้วถ้าหยั่งเนาะหยั่งใช้ผักมันตึ๊บๆแซ่บดีน้ำข้นสีมากแบบสาคูเหลวๆกำหนดได้เนาะตอนท่านวดสาคูตอนท่านใช้น้ำห่อนเขากำหนดได้ว่าสิเอาแป้งเล็กๆแบบเวลาหนึ่งสาคูแล้วสาคูมันสีเล็กๆใสๆเขาก็เฮ็ดแป้งให้มันนิ่มๆเหลวๆในจักน้อยตอนเขาหมักแป้งนุ่มๆเขาเฮ็ดพอดีเวลาปั้นมันจะออกมาแบบนุ่มๆแต่ว่าประเทศไทยแม่พี่แม่ปูน้องขวัญกินไม่น่าเชื่อแบบแป้งเลวแต่ว่าเฮ็ดเจ้าของเองลำพังเจ้าของน่ะเจ้าของหมักแป้งแบบนี้จับขึ้นมาแล้วติดมือมันหมักมันแย่
ต้องเก็บเบิ้งเนี่ยนั่นที่ปีหนมันอาจจะกินต้มปลานั่นที่ปีหนไม่ได้จังสิกินหนึ่งปากปีละเทือกันยังวะเห็นไม่หน่อยกินยากอยู่ไม่หน่อยบะมักอันที่มันแฉะๆได้แหละเยอะมากเลยไม่หน่อยทอดปลาอบปลาเป็นรักเหงาเหรอนะขอกินต่อกันพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วแก่ใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ